วัสดีค่ะพอดีเมื่อกี้หนูดูรูปเพลินไปหน่อยนะคะก็เลยไม่ทันได้เห็นว่าคุณมารูปที่เธอดูอยู่เนี่ยเป็นรูปงานศพของพี่ภาคและพี่นวลพ่อแม่ของผู้กับป้อมวันนั้นเนี่ยฉันสัญญากับดวงวิญญาณของทั้งสองคนว่าฉันจะรักดูแลและปกป้องสายเลือดของเขาให้ดีที่สุดมันเลยเป็นหน้าที่ของฉันที่จะถามเธอว่าเธอมาที่นี่ทำไมต้องการอะไรคือหนูทราบว่าป้อมกับพี่โป๊ไปหาหนูที่บ้านนะคะแล้วเราก็ไม่ได้เจอกันหนูก็เลยเลยตามมาถึงที่นี่เธอนี่มีความอุตสาหะที่จะมาพบหลานชายของฉันจริงๆเลยนะทั้งที่เธอก็มีคนรักอยู่แล้วแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรจับปลาสองมือหรือว่าได้ใหม่แล้วลืมเก่าคุณพูดเรื่องอะไรอะคะหนูแค่จะมาหาป้อมเฉยๆแต่ถ้าป้อมไม่อยู่อะหนูก็ไม่จำเป็นต้องมาทนยืนให้คุณด่าว่าอยู่แบบนี้งั้นหนูลานะคะเลิกทำตัวเป็นเด็กใสซื่อไร้เดียงสาสักทีได้ไหมฉันรู้นะว่าเธอกำลังใช้ไอ้ป้อมเป็นสะพานไปหาไอ้ปุ๊กฉันไม่มีวันยอมหรอกที่จะให้คนอย่างเธอเนี่ยต้องมาทำให้เทพบริรักษ์มัวหมองนี่คุณจะดูถูกหนูมากไปแล้วนะคะหนูจะเป็นคนจนอะมีฐานะต้อยต่ำยังไงอะแต่เราก็เป็นคนดีอาจจะดีแล้วก็มีเกียรติมากกว่าผู้ดีที่รังเกียจคนจนบางคนซะด้วยซ้ำอ่ะฉันไม่เคยรังเกียจคนจนแต่ฉันรังเกียจคนที่ไม่ดีไม่จริงใจใช้ความสวยเข้ามาหลอกล่อผู้ชายอย่างไร้ยางอายที่สุดหยุดนะคุณพงศกรคุณอย่าคิดว่าคุณเกิดมาสูงส่งแล้วจะเหยียบย่ำคนอื่นเล่นแบบนี้ได้นะต่อจากนี้ไปอ่ะหนูจะไม่มาที่นี่อีกแล้วหนูก็จะไม่ติดต่อข้องเกี่ยวกับคนในตระกูลแห่บริรัตน์ไม่ว่าใครทั้งนั้นเพราะว่าหนูเกลียดหนูเกลียดลูกคุณหรือกรรมแต่ชาติไหนมาเจอคนที่ฝันไวแต่ใหญ่กลับเกินเอื้อมมือมาเจอเธอให้ชื่นใจแล้วฉันกลับไปหนูหรือทางที่ดีเราต้องจีบหัวใจเหมือนดินแก้วกับหินดินกับดาวไม่มีวันจะเท่าทันฉันคงเป็นอะไรที่ต่อยตันย้ำตัวเองให้ฟังเหตุผลและความจริงว่าฉันจะรักเธอได้อย่างไรเมื่อใจรู้น้องดาวน้องดาวเป็นอะไรครับน้องดาวร้องไห้ทำไมใครทำอะไรน้องดาวเหรอครับปล่อยพี่โป้ปล่อยนะพี่โป้อย่ามายุ่งกับดาวน้องดาวพี่โป้หยุดนะน
ดาวดาวมันเกิดอะไรขึ้นล่ะดาวดาวดาวคุยกับพี่ก่อนสิดาวปล่อยดาวเถอะดาวบอกให้ปล่อยได้ไปดาวโฮโฮดาวโฮดาว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 ไปพวกปล่อยเข้าไปแท็กซี่ที่แกเห็นน่ะแฟนของดาวไม่จริงอ่ะผมไม่เชื่อแกเห็นกับตาแล้วแกยังจะดันทุลังอีกเหรอฮะฉันจะบอกแกให้แกโง่แล้วกันฉันเห็นไอ้หนุ่มแท็กซี่เนี่ยไปรับยาเด็กดาวออกจากโรงเรียนแทนผู้ปกครองแกลองคิดดูแล้วกันว่าเขาจะสนิทสนมกันลึกซึ้งขนาดไหนไม่จริงอ่ะเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อ่ะนี่ดาวคบกับคนขับแท็กซี่งั้นเหรอนี่ปุ๊แกยังรู้อะไรน้อยไปตัดใจซะเถอะเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่คู่ควรกับแกหรอกจะบอกพี่ได้หรือยังว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะพี่ต้นตามดาวมาใช่ไหมจ๊ะใช่พี่เห็นดาวที่ปากซอยพี่คิดว่าดาวคงต้องไปหาพวกนั้นน่ะพี่เป็นห่วงดาวนะพี่ก็เลยตามมาดาวอย่าโกรธพี่เลยนะพี่ต้นดีกับดาวดาวจะโกรธพี่ต้นได้ยังไงจ๊ะดาวซะอีกอ่ะพี่พูดไม่ดีกับพี่ต้นอ่ะพี่ต้นไม่โกรธดาวแล้วใช่ไหมจ๊ะพี่ไม่เคยโกรธดาวเลยนะถึงจะเสียใจบ้างอ่ะแต่พี่สาบานได้ว่าพี่ไม่มีวันโกรธดาวตกลงดาวจะบอกพี่ได้หรือยังว่าทำไมดาวของพี่ต้องร้องไห้แบบนี้พวกมันทำอะไรดาวหรือเปล่าอ่ะเปล่าจ้ะดาวผิดเองอ่ะพี่ต้นเกิดเป็นกาแต่ไม่เตรียมตัวไปคบหากับพวกผงดาวผิดเองจ้ะพี่ต้นดาวจะเสียใจไปเลยนะพวกเขากับเรามันอยู่กันคนละโลกอย่าให้คนพวกนั้นต้องมาทำให้ดาวของพี่ต้องเสียใจเลยนะคนดี